็เพราะเธอเป็นสาวบ้านนอกไม่ควรกับคนอย่างฉันหรอกหน้าอย่างเธอก็สวยหวานหวยออกก็เท่านั้นแล้วก็ฉันตระกูลไฮโซไม่ลดตัวลงมาดอกปาเธอบอกตรงตรงไม่ชอบพวกโลโซไม่เข้ากันเธอขอเบอร์กินตอนชวนกินแฮมเบอร์เกอร์เธอจะเอาแอปเปิลตอนจะให้คอมพิวเตอร์ชวนให้ไฟแต่เธอทวิตเตอร์พวกบ้านนอกฉันที่เดียดไลน์เด้อที่เจ้าที่บีเบอร์ไม่รู้จักต่อยฝ้ายไม่ใครลงแนบยาโสคำนี้รับไม่ได้บอกคู่คนต่ออ้ายควรไปก็อายเขาอย่าได้คิดหมายฟังมาเป็นสะพ้ายวงคำลาวเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ฟังเพ้อเจ้อบอกเธอไว้ก่อนไม่ได้เห็นขาอ่อนของฉันหรอกอย่าได้หวังชาตินี้จะมีวิธีเป็นแฟนฉันอยากให้เธอเตรียมตัวสักนิดได้ไหมแล้วก็ควรทำใจหน่อยแล้วกันหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกไปแบบนี้แบบเสร็จไปจริงเหรอชายเล็กแม่ว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้มันหาลูกค้ายากนะนั่นน่ะสิปู่เพราะว่าสินค้าประเภทนี้มันไม่ใช่เครื่องประดับที่สำหรับคนจะซื้อมาใส่โชว์นะลูกคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าสินค้าพวกนี้มันเริ่มซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรใหม่นะครับท่านปู่จริงค่ะอันว่าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะมีแต่คนนั้นเท่านั้นแหละครับที่เข้าใจผมเหรอนี่แม่พร้อมหน้าพร้อมตากันตั้งเช้าเลยนะผสมนี่อะไรกันเลยโอ้กำลังดูปรึกษาหารือกันเรื่องธุรกิจใหม่ของชายเล็กเขาอะสิลูกธุรกิจใหม่เหรอครับธุรกิจอะไรคือผมจะทำพวกไอ้ข้าวของเครื่องใช้อะไรเงี้ยเป็นให้มันเป็นระดับไฮเอนด์เลยครับพี่ใหญ่โอ้โหแปรงสีฟันทองคำครับกระดาษทิชชู่ล้อมเพชรโอ้โหแผ่นที่ถูกกว่าทองคำลูกโอ้โหเป็นไงครับอย่างนี้ใครจะมาซื้อล่ะฮะคนที่ไหนจะมาซื้อกันนะดูสิขนาดพี่ใหญ่พี่ชายใหญ่เนี่ยเขาคิดอะไรไม่ค่อยเป็นก็ยังรู้เลยว่าจะไม่รวยครับแล้วไม่ใช่ว่าคนรวยมันจะลดเงินยมแย่เหมือนพี่ชายใหญ่ทุกคนนะครับแม่ไม่กัดที่สักวันจะตายไหมอ้าวพี่ล้อเล่นล้อเล่นนะทั้งปีพี่รู้เลยผมล้อพี่เล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาละเอาละถ้าชายเล็กคิดจะทำปู่ก็จะไม่ขัดใจเออดีรีบทำเลยจะได้ไม่มีเวลามากักคนอื่นเขารีบทำถ้าเป็นหลักเป็นแหล่งช่างงานนะผมไม่เคยไปกักใครอะไรอยู่แล้วพี่เออนี่จำได้แล้วพี่ผมจำได้แล้วอะไรอีกอะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของคนสำคัญของพี่เลยนะพอเลยเที่ยวก่อนก็หญิงนุชต้องมาหลอกเลยเที่ยวนี้ใครกันปลวกแย้กับปอมที่ไหนอีกอ่ะมันเกิดปลวกแย้แล้วล่ะคะมันเกิดอันเองเห็นไหมหน้าหักแล้วก็หน้าแหกคนรอแล้วมีข้อมูลอันครับแต่เมื่อกี้หน้าพี่จริงจังมากเลยนะเงียบเลยกักเงียบเลยไม่ถ้าขึ้นถ้าพี่จำมันเกิดคุณอันเขาไม่ได้พี่ก็บอกไปตรงๆว่าเออพี่จำไม่ได้เขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเงียบกักเองเงียบเลยอันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับนั่นไงเข้าขากันนะเดี๋ยวเขาหลงพี่ไปผมไปส่งโอ้โหไปทุกวันจะหลงทางนี่เกิดนะกักจริงๆในตัวนี้ยังไงล่ะจำมันเกิดไม่ได้เนี่ยพูดจนเขาโมโหอ่ะเห็นไหมก็ท่านปู่กับหญิงแม่แหละเอาสักทีเถอะไอ้เลิกงามยามดีแต่งให้มันจบไปไม่งั้นมันก็รำควานอยู่เนี่ยกักอยู่เนี่ยคนเดียวเหรอคะสองคนครับ
แล้วอีกคนนึงอะคะคนนึงเข้าห้องน้ำอยู่ครับอ๋อคุณอันนั่นเองเออของพลอยพี่เห็นป้ายเขียนว่ามีเชฟรับเชิญพิเศษจากโรงแรมดังในนิวยอร์กนี่ยังไงฮะเพื่อนสนิทพลอยเองค่ะตอนสมัยเรียนทำอาหารที่ฝรั่งเศสนะคะพลอยก็เลยเชิญเข้ามาสร้างสีสันให้กับร้านพลอยค่ะนั่งเลยค่ะพี่เชฟโอเคครับพูดถึงก็มาเลยนี่แฮมจะแนะนำให้รู้จักจ้ะนี่พี่ชายเล็กพี่ชายเราเองสวัสดีครับนะลุงเลยแล้วกันโอเคครับลุงแฮมแต่ลุงเขาให้เรียกอ่ะพี่ชายเล็กคะนี่ค่ะเพื่อนพลอยนะคะท่านชายอัธวิทย์พิรมบุรพาศิลาจำแรงนินกำแหงวิกรมค่ะพี่ลืมแต่อะไรพานะเอาอีกทีได้ไหมคะเกรงว่าจะไม่เหมือนเดิมค่ะเรียกสั้นๆก็ได้นะคะว่าหมูแฮมค่ะหมูแฮมน่ารักอ่ะคือผมว่าเรียกแฮมเฉยๆดีกว่านะครับหมูแฮมคงจะน่ารักไปนิดนึงครับสวัสดีค่ะหญิงพลอยสวัสดีค่ะคุณอันอะไรของแอมอ่ะผู้จัดการร้านที่เล่าให้ฟังคุณอันคะนี่เชฟแฮมนะคะจะมาเป็นเชฟพิเศษในร้านเราไหมคะคนนี้ล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงรอเลยคือถ้ารู้ว่ามีผู้จัดการน่ารักขนาดนี้ผมคงอยากจะเป็นเชฟประจำที่นี่เลยนะครับอยากเป็นไหมครับไม่เก็บข้าวคุณอันครับฟันกระต่ายของคุณอันเนี่ยทำให้ผมนึกถึงกระต่ายขูดมะพร้าวของคุณแม่ผมมากๆเลยนะคุณจะมาล้อฟันกระต่ายของคุณอันนี้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้สนิทกันนะครับยังไม่สนิทกันจะมาล้อฟันกระต่ายไม่ได้นะครับไม่สนิทละค่ะคุณชายเล็กอันชินแล้วล่ะค่ะไม่เป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับพี่ชายเล็กแฮมก็เป็นอย่างนี้ละค่ะชอบแซวนู่นแซวนี่อย่าคิดมากค่ะก็ได้อย่าคิดมากแต่เรื่องฟันกระต่ายของคุณอันเนี่ยนะครับคือทำให้ผมนึกถึงคุณแม่ผมจริงๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ผมในวันนั้นผมคงไม่ได้เป็นเชฟที่โด่งดังขนาดนี้ในวันนี้ล่ะครับอันจะถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะคะครับแฮมสเตอร์นี่ชุดไปกันใหญ่ละพี่ชายใหญ่เมายันดุงมั้งไงนี่พวกมาถึงก็เอาใส่เลยพี่ชายใหญ่ทำไมไม่ดูแลคู่มั่นตัวเองหรอคะปล่อยให้ไปไหนมาไหนกับคู่มั่นคนอื่นอย่างพี่ชายเล็กเนี่ยหญิงนุชมาชวนพี่ชายเล็กไปดูหนังไม่ได้ดูแล้วถ้าชายเล็กอยู่คิดว่าเขาจะไปดูด้วยไหมล่ะน้ำหยดลงหินสักวันหินมันต้องก่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยสิ่งใดทำไมสะทกสะทาสะทืนเอาละพี่ทำงานไปไหนก็ไปไม่มีเวลามาฟังเพลงพวกนี้หรอกก่อนที่หญิงนุชจะจากไปหญิงนุชแค่อยากให้พี่ชายใหญ่ทำตัวให้เป็นน้ำหยดลงหินคุณอัญมณีระวังนะคะถ้าไม่หมั่นคอยดูแลหญิงนุชไม่เตือนแล้วล่ะชิงไม่สะทกสะท้านสะเตือนมือหัวใจโอ้นะบ้านหลังนี้ นายสินครับผมเรียบร้อยใช่ไหมเรื่องนาฬิกาคุณชายครับฮะไม่ได้ครับมีปัญหาครับคุณชายมันใกล้จะถึงวันในวันสำคัญแล้วนะฉันซื้อนาฬิกามาเนี่ยคือจะเป็นของขวัญให้กับคุณอัญมณีเขาแล้วจะให้ไปเปลี่ยนเป็นที่มันไม่ค่อยดีมันเดินไม่ค่อยตรงอ่ะเปลี่ยนไหมใช่ไหมมันมีปัญหาแหละคุณชายผมหาทั้งกรุงเทพแล้วไม่มีครับมันไม่มีหรอกครับนาฬิกาที่เดินตรงๆนะครับฉันให้ไปเปลี่ยนคือนาฬิกาอันนั้นเนี่ยมันไม่เดินไม่ตรงก็นั่นไงครับก็ค่อยไปเปลี่ยนมาเดินไม่ตรงก็ไปเปลี่ยนมาก็แค่นั้นเองผมหาทั่วเลยครับไม่มีครับที่เดินตรงๆอย่างนี้ไม่มีครับทั่วกรุงเทพครับเดินตรงๆแบบนี้ไม่มีเลยมีแต่เดินเป็นวงกลมอย่างนี้อย่างนี้ครับคุณชายแต่จะเดินตรงๆไม่มีครับมีแต่เดินเป็นเดินเป็นวงกลมเลยครับเดินตรงๆนาฬิกาไม่มีครับไม่มีมีแต่เดินเป็นวงกลมใช่ครับไม่มีครับผมรับประกันครับมีอะไรเรียกใช้ผมนะครับคุณชาย
ไม่มีครับผมมั่นใจครับรสชาติเป็นไงบ้างคะพี่ชายเล็กอร่อยมากเลยครับหมูพลอยมาเดี๋ยวพลอยป้อนโอ้ยเชฟแพนนี่เขาเจ๋งจริงเลยนะคะไม่ใช่เจ๋งธรรมดานะคะเจ๋งมากอ่ะมากมากเลยค่ะพี่ว่ารสชาติมันก็พื้นๆอ่ะฟลอร์เขาไม่เท่าไหร่ธรรมดาอร่อยอาหารเพื่อสุขภาพมาแล้วนะคะขอบคุณค่ะนะฮะขอบคุณขอบใจแฮมเนี่ยปกติคุณแอนนี่ชอบพวกทีโบนสเต็กไหมครับคือว่าผมทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแอนโดยเฉพาะนะครับเพราะคุณแอนเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป A นะฮะอาหารที่คุณจะรับประทานก็ส่วนใหญ่จะเป็นปลาครับและที่เหมาะสมที่สุดคือปลาแซลมอนนะครับส่วนผักก็ควรจะเป็นพวกแครอทกับบรอกโคลีนี่แหละครับแล้วของพลอยล่ะของพลอยเลือดกรุ๊ป B คือทานได้ทั้งสัตว์แล้วก็ผักหลายชนิดนะครับก็เลยเนี่ยฮะนมกันเลยก็ทานได้เลยจับคาโบนาร่ามาโอ้ยน่ารักอ่ะรู้ไหมว่าคาโบนาร่าเนี่ยของปลอดของพลอยเลยน่ารักที่สุดเลยอ่ะแฮมนี่ตกลงคุณเป็นกุ๊กหรือเป็นหมอดูเนี่ยทำไมทายนู่นทายนี่ถูกไปหมดอ่ะคือการที่จะทำอาหารดีนะครับไม่ใช่แค่ว่าทำอาหารอร่อยต้องเข้าใจถึงลูกค้าด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนะคะแล้วอย่างนี้อันทานพวกนมได้หรือเปล่าคะโอ้นมทานไม่ได้เลยนะครับผู้นั้นต้องทานนมถั่วเหลืองเพราะเวลาปกติทานนมนี่จะท้องอืดมากเลยใช่ไหมครับค่ะเห็นไหมครับคือผมไม่ได้เก่งแค่นี้นะครับผมสามารถทายจากอาหารก็ได้นะครับเฮ้ยงั้นทายอันหนึ่งสิคะโอเคฮะเอาเป็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยฮะคุณอันชอบทานเห็ดนางฟ้าหรือเปล่าครับทำไมอะคะเพราะว่าโตขึ้นมาดิได้สวยมันนางฟ้าโอ้โหเหรออ๋อเหรออ๋อกินนางฟ้าสวยมันนางฟ้าโอ้เหมือนผู้ชายจีบโอ้ตายแล้วอ๋อเป็นผลไม้ดีกว่าค่ะแฮมโอเคเอาจริงแล้วคุณอันชอบทานผลไม้อะไรครับอันชอบแตงโมค่ะแตงโมนี่แสดงว่าคุณอันนะครับเป็นคนที่นิสัยร่าเริงสนุกสนานไม่ขี้โวยวายถูกต้องไหมครับก็ถูกนะคะแล้วพลอยล่ะพลอยชอบทานองุ่นองุ่นแสดงว่าพลอยเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายสนุกสนานนะแต่ไม่ชอบเปิดตัวเรื่องความล้มความลับกับคนอื่นนะใช่ไหมถูกต้องมันไงมันไงผมชอบกินกระทกลกกับมะอึกนี่มันจะยังออกมาเป็นยังไงโอ้มะอึกกระทกลกกับมะอึกนี่มันจะเป็นไงครับอันนั้นผมว่าทานต่อไปดีแล้วครับมันไม่รู้นิสัยเลยว่าผมจะเป็นไงก็เป็นคนอย่างนี้อ่ะโอ้คนอย่างนี้ค่ะคุณนันผมว่าคุณนันทานมะเขือเทศดีกว่าครับผิวจะได้สวยโอ้หยุดเลยครับหยุดเลยครับโอ้เดี๋ยวก่อนจะมาทำอะไรเลยเลือดกรุ๊ป A นะครับทานมะเขือเทศไม่ได้จริงๆครับโอ้ยังไงเนี่ยคุณอันไม่ทานมะเขือเทศที่พี่ชายเล็กให้ไปเมื่อกี้พี่ชายเล็กนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยทายกันต่อเลยไหมครับเดี๋ยวผมดูหมูแห้งให้ด้วยได้ค่ะหันมาทางนี้นิดนึงนะโอ้โหนั่นแหละโอ้โหนิดนึงนิดนึงนะครับโอ้โหไปผมถ่ายภาพอยู่ครับโอ้โหโอ้แฮมสเตอร์นี่ทำได้หลายอย่างนะนี่เพื่อนพลอยค่ะทานได้เลยใช่ไหมคะเชิญครับหญิงแม่คะวันเกิดนางอันนี่จัดที่ไหนอะคะอุ้ยก็ที่บ้านนั่นแหละไปเสียเงินจัดที่อื่นทำไมล่ะเดี๋ยวพอตอนกินข้าวนะแม่ก็จะจุดธูปเรียกแล้วหญิงนุชจะได้ไปกินด้วยกันไงก่อนกินข้าวอ่ะหญิงนุชขอสิงหญิงแม่หน่อยนะคะพอสิงเสร็จปุ๊บก็วิ่งรอบบ้านแก้ผ้าไม่ใส่อะไรเลยค่ะเดี๋ยวนี้ทำไมโกรธง่ายจังเลยรักหลอกที่หยอกเล่นมันหยอกบ่อยเกินไปหรือสิคะแต่ว่าพี่ชายใหญ่จะให้ของขวัญอะไรอันน่ะคะโอ๊ยไม่รู้หรอกแม่ไม่เห็นสนใจอะไรเลยไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะไม่รู้จะให้อะไรไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอุ้ยชาตินี้พี่ชายใหญ่จะได้แต่งงานไหมเนี่ยเฮ้ยชาตินี้จะได้แบ่งสมบัติกันไปเนี่ยพี่รู้แหละต้องจัดการขั้นเด็ดขาดค่ะจะจัดการยังไงนี่ตั๋วจำนำอุ้ยนี่
ยาอะไรอย่างนี้ยาเลิฟค่ะหญิงแม่ยาเลิฟเอามาทำอะไรถ้าพี่ชายใหญ่กับนางอันกินยานี้เข้าไปนะคะรับรองค่ะต้องได้ซ้ำกันแน่นอนซ้ำอะไรซ้ำหมายถึงซิตาลิงค่ะซิตาลิงคืออะไรล่ะแม่คะของก็ดีมากเลยค่ะถ้าไม่เชื่อหญิงแม่ลองดูสิคะจะได้รู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ต้องทำบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์ค่ะจะบ้าเหรอพี่ชายใหญ่มาคนเดียวเหรอคะพอดีหิวเลยแวะมาอุดหนุนหน่อยนิดเหนื่อยไหมอันนิดหน่อยค่ะเอ้าแฮมมานี่นี่เลยนี่ใครอ่ะเพื่อนพลอยเองค่ะนี่เราอยากจะแนะนำให้แฮมรู้จักนะท่านชายเพชรราวุธวงคำเหลาเป็นพี่ชายของพี่ชายเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน้าล้ำมากเลยครับหน้าทันสมัยเหรอแฮมล้ำเกินวัยอ่ะนี่ถ้าไปบอกว่าเป็นพี่เป็นพ่อหรือไม่ก็เป็นลุงชายเล็กเลยนะเนี่ยถ้าขนาดนั้นแล้วก็ผมเรียกปู่เลยดีกว่าโอ้ผมเรียกว่าโทษก็ไม่แปลกหรอกครับโอ๊ยตายแล้วพี่ชายใหญ่ทานอะไรดีคะดูสิหิวจนหน้าแบนหมดแล้วเนี่ยไปกินร้านอื่นไปกินร้านอื่นดีกว่าไหมไม่เอาพี่ชายใหญ่พลอยล้อเล่นนี่วันนี้นะคะร้านพลอยเนี่ยมีเชฟพิเศษนะคะแฮมนี่ดังมากเลยใช่ไหมคุณอันใช่ค่ะเขาเป็นเชฟมาจากโรงแรมดังเลยนะคะเขาเชี่ยวชาญการทำอาหารจากกรุ๊ปเลือดด้วยค่ะแล้วก็สามารถทานนิสัยจากอาหารได้ด้วยนะคะทานนิสัยจากอาหารครับลองทานนิสัยพี่ชายใหญ่หน่อยสิอืมนะครับครับอืมเป็นไงดูจากหนังหน้าแล้วเนี่ยนะครับคงจะกินปลาเล็กปลาน้อยบ่อยใช่ไหมล่ะครับครับก็ทานบ่อยครับปลาเล็กปลาน้อยครับเพราะว่ามันมีแคลเซียมแล้วก็บำรุงกระดูกครับรู้ได้ไงอ่ะสงสัยจะทานมากไปเพราะหน้าเหลี่ยมมันตีมกว่าไม้ดองเลยครับเออคุณชายใหญ่สนใจลองจะกินปลาทูไหมน่าจะกินแล้วเหมาะอย่างนี้เหมาะจะกินปลาทูมากปลาทูปลาทูเหรอครับเอาข้าวคุกปลาทูสักที่นึงไหมครับเออโทษนะครับผมไม่ใช่แมวใช่หมานะครับกินข้าวเข้าคุกปลาทูนี่ครับพลอยคะนี่พี่วานเรื่องจะเรื่องได้ไหมอะไรคะวันเกิดน้องอันว่าจะให้พลอยไปทำอาหารที่บ้านได้หน่อยโอ้ยเรื่องเล็กค่ะพี่ชายใหญ่ได้เลยรับรองอืมดีดีดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับแม่มีเพิ่มมาอีกคนละงานหนักขึ้นทุกวันแล้วเราตกลงกินอะไรไหมครับงั้นก็เอาปลาทูมาแล้วกันสุกหรือดิบครับแล้วแต่ดิบก็ได้สุกก็ได้กินได้ทั้งนั้นแหละเอามาเลยครับอาหารเม็ดก็ได้ครับอาหารเม็ดเอามาเลยครับเอาวางเลยผมจะกระโดดงับเองจะกระโดดงับเองเลยครับมีห่ออะไรไหมครับไม่ละไม่เลือกครับเพราะเป็นอาหารเม็ดครับครับผมเป็นไงเป๊ะเสื้อนี้สวยไหมฮะอ๋อไม่ชอบลายนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ตัวเองใหม่เพราะว่าเส้นนี้สวยนะเธออ่ะคุณปู่ยังเพ้อไม่เลิกอีกหรือครับเนี่ยเกี่ยวอะไรแกวะเนี่ยฮะนั่งคุยกับย่าเขาอยู่เออแล้วคนในบ้านหายกันไปไหนกันหมดเนี่ยแกหมายถึงใครอ่ะคนในบ้านมันมีทั้งหลายคนอ่ะก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละครับท่านปู่แล้ววันนี้ก็วันเกิดคุณอันด้วยไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อแม่แกเนี่ยเขาไปหาหญิงนุชเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วมั้งแต่ส่วนคนอื่นนะปู่ไม่รู้หรือว่าไอ้กั๊กพาคุณอันไปหนีไปเที่ยวด้วยกันอีกมั้ง โอ้แม่มาพอดีเลยแม่คุณกั๊กแล้วคุณอันเนี่ยอ้าวผู้มั่นพี่ผมจะไปรู้ได้ไงครับอ๋อเหรอครับมันพี่มาถามผมอ้าวคุณอันอ้าวสวัสดีค่ะลูกพลอยไปไหนมาล่ะลูกพาคุณอันไปทำบุญวันเกิดมานะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็เลยไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูหนังกันมาครับหนังสนุกมากเลยนะครับใช่ค่ะนางเอกน่ารักมากนะอันชอบเขาบอกว่าเรื่องพุ่มพวงนี่นางเอกเขาร้องเองด้วยนะครับ
จริงเหรอคะจริงๆครับร้องเองเลยเหรอร้องเองเฮ้ยแต่เสียงเหมือนคุณพุ่มพวงมากเลยเนาะทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะคะคุณอันครับว่าว่างๆเราไปดูกันอีกสักรอบแล้วกันนะครับโอ้นี่พลอยแล้วนี่ใครเพื่อนพลอยเองค่ะท่านปู่ชื่อแฮมนะคะเขาเป็นเชฟค่ะวันนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยเราทำอาหารค่ะสวัสดีครับงั้นขออนุญาตร่วมงานด้วยเลยแล้วกันนะครับโอ้จะมาช่วยทำอาหารเหรอค่ะเอ้าไหนบอกพลอยจะทำคนเดียวไงอ๋อก็เขาอาสานะคะเขาเป็นเชฟนะคะพี่ชายใหญ่โอ้ก็งั้นขอตัวไปทำกันเลยแล้วกันเนาะไปเตรียมอาหารดีกว่าค่ะไปช่วยแล้วกันนะคะดีครับเดี๋ยวผมสอนให้นะครับคุณครับพี่ปล่อยไอ้หนูแฮมสเตอร์ไปง่ายๆอย่างนี้เลยพี่เป็นคู่มั่นมาสายอะไรพี่ไม่ดูแลเลยมันจำเป็นหรอมีกั๊กหนึ่งแล้วก็มีกั๊กสองมาอีกแล้วงานนี้งานใหญ่นะต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วไอ้อ้วนลูกน้ำงานใหญ่จริงมีทั้งกั๊กหนึ่งกั๊กสองหมดเลยค่ะไปไม่เหลือไปเผื่อไว้ชายใหญ่บ้างเหรอโอ้ยหลายนั้นนะไม่ต้องกินหรอกค่ะหน้าก็หื่นแล้วค่ะคอยดูนะถ้ามันกินเสร็จปุ๊บนะมันก็จะออกอาการแล้วมันสองคนก็ฟิจิริงอัญมณีจ้าค่ะพี่หนึ่งแม่ฉันชงชามาให้ให้อันเหรอคะใช่จ้ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะอันเกรงใจอะค่ะอุ๊ยใช้คำพูดเกรงจงเกรงใจสิจ๊ะหญิงแม่อุตส่าห์คิดถึงเธออะเสียน้ำใจแย่เลยนะนั่นน่ะสินี่เป็นชาจากอินเดียนะเนี่ยอยากจะให้ชิมแล้วก็ลองออกความเห็นดูหน่อยว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเกิดเป็นชาดีฉันจะได้สั่งมาไว้ที่บ้านเยอะๆไงจ๊ะได้ค่ะขอบคุณนะคะได้ยิ้งแม่ครับอุ้ยอะไรอีกล่ะคือท่านปู่ให้ผมมาตามยิ้งแม่ไปห้องครัวครับไปห้องอาหารครับไปคุยกับท่านญาติหน่อยครับไปเคลียร์ปัญหากับญาติหน่อยครับอะไรของท่านพ่อเองนะฮะด่วนๆเลยนะครับด่วนเลยครับเรียบๆด้วยถ้าด่วนก็ไปก็ได้นี่นุชเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าท่านพ่อมีอะไรนะเดี๋ยวเกิดว่าจะเดี๋ยวมันไปกินเองเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพามันไปหาพี่ชายใหญ่ไปขึ้นสวรรค์ฉันว่านี่นะชิมเยอะๆนะจะได้รู้รสนะแล้วจะได้บอกได้ว่าดีไม่ดีด่วนเลยครับด่วนด่วนเลยครับเฮ้ยรู้เลยนะด่วนแล้วเดี๋ยวนู้นเอาไงครับคุณอันอยู่บ้านหลังนี้เซ็งไหมครับบางทีก็น่าสงสารนะคนเยอะนะครับชินแล้วจริงแล้วค่ะคุณอันไอ้สินลูกอมติดคอเหรอคิดกันคิดกันเป็นไงล่ะลูกไปทีไอ้ให้อมลูกอมมันก็พูดล่ะมันเป็นอุบัติเหตุครับคุณอันขอบคุณมากๆนะครับคุณอันที่หวังดีนะครับถ้าไม่ได้คุณอันเนี่ยผมตายเลยนะครับนี่โอ้รสชาติดีมากครับของใครนะครับอ๋อคุณหญิงนึกว่าคุณหญิงแม่ชงมาให้นะคะน่ากินนะครับอร่อยใช่ไหมน่ากินมากขอบคุณมากครับผมขอตัวนะครับขอบคุณครับมากครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ปากว่างไงน้ำพริกตาเหลืองแดงค่ะไม่ขายละวันนี้อาหารรอแล้วน่ากินทั้งนั้นเลยเนาะฝีมือของแฮมเขาทั้งหมดเลยนะคะหญิงนะได้ยินเสียแฮมแฮมแล้วพ่อหนุ่มชื่อจริงชื่ออะไรลูกอ๋อผมชื่อท
่านชายอัธวิทย์พิรมบุรพาศิลาจำแรงนินกำแหงวิกรมครับโอ้นี่ก็คือถามว่าชื่อนี้หนูเคยเป็นอะไรกับพลตรีจำแรงอ๋อพลตรีจำแรงเป็นปู่ของผมเองครับโอ้นี่อย่าบอกนะคะว่ารู้จักกันนี่แล้วอะค่ะโอ้ยพลตรีจำแรงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนปู่สมัยสงครามเกาหลีนู่นโอ้ผมว่าใครที่มาบ้านเรานี่จะเป็นลูกหลานเพื่อนท่านปู่สมัยสงครามเกาหลีทั้งนั้นเลยนะครับตีจำแรงเนี่ยเขาเป็นทหารอยู่ในกองเสบียงแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยช่วยชีวิตปู่ด้วยนะสักสองสามเดือนเราก็จะวนมาตรงนี้เลยตามสูตรตามสูตรคนที่มาเนี่ยพี่คนที่มาคนที่มานี่เป็นเพื่อนก็เป็นทหารร่วมรบร่วมอะไรกันอย่างนี้เราวนกันอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคนตีจำแรงก็เป็นเพื่อนตายกันมาตลอดเลยทำไมท่านพ่อไม่ตายตามเขาไปล่ะคะยังไม่ตายสิจะตายไปทำไมล่ะแล้วก็ตอนนั้นเพราะตอนนั้นพอเราก็รักกันมากเลยสมัยที่ปู่ยังรักกับอารีดังเนี่ยไอ้เจ้าจำแรงเขายังเคยขออารีดังจากปู่ปู่ก็ยังยกให้เลยรักกันจริงรักกันจริงแล้วหลานปู่จำแรงอยากจะขอหลานอัญมณีจากท่านปู่บ้างจะได้ไหมครับเออเอาไปเลยได้หนูอันเนี่ยเขาเป็นผู้มั่นของชายใหญ่เขาทีหลังก็จะเคลิ้มนะดูมั่งเมื่อกี้ผมใจไม่ดีเลยท่านปู่ก็ล้อเล่นนะเอาฮัลโหลเอาค่าค่าฮะพี่ที่เหรอโอ้เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแค่นี้นะคะเกิดอะไรขึ้นหนูตำรวจนะคะมาที่บ้านนะคะแล้วจับแรงงานต่างด้าวไปหมดเลยหนูต้องไปเคลียร์แล้วค่ะนี่นี่หนูมีบัตรประชาชนยังเดี๋ยวโดนจับอีกคนนะหนูขึ้นทะเบียนแล้วค่ะพี่ชายเล็กค่ะหนูเป็นคนไทยนะคะเป็นแรงงานต่างด้าวค่ะดูดีนะไปรีบไปรีบไปเรื่องกฎหมายชอบจริงอู้ว่าตายแล้วโอ้ยตอมอหรือตอมอลงตอมอโดนนะแอมครับมานั่งทานข้าวด้วยกันสิไม่ต้องเกรงใจนะไม่เกรงใจนะครับอะไรจ้ะขอบคุณค่ะยิ้มเมื่อยจริงนะเรื่องพวกนี้ต้องทำให้ถูกกฎหมายนะเรื่องแรงงานต่างด้าวอย่างนั้นไม่ได้เลยไปกินที่ร้านโรงลาบที่สทรทีนึงก็แบบนี้แหละเหรอฮะแต่ด้าวเพื่อนเลยพี่ไม่แต่เขาขึ้นทะเบียนหมดแล้วไงนี่สายจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยกินน้ำไหมครับวางติดคอที่จบกระจกกระจกเข้าตามต่อออกตามประตูตัวนี้แจ่มมากเลยตัวนี้โอ้โหดูไม่อายด้วยนะไม่เสือด้วยมีแต่พ่อแบบพอละมั้งเอาคืนไปเลยมีเรือปากเรือด้วยนี่สายจริงเขาเนี่ยตัวนี้เป็นไงวะวันนี้ร้อนๆรุ่นๆมึงไงชอบกลเป็นไรที่หัวบนนี้นายศิลป์พาฉันไปดูคนรักข้างนอกหน่อยสิยิงนึกวันนี้ยิงนึกสวยจังเลยนะครับไม่ต้องมาชมฉันพาฉันออกไปข้างนอกด้วยได้ครับยิงนึกยิงนึกจะพาผมไปไหนผมไปได้หมดนะครับตามใจทุกอย่างนะครับยกเว้นที่เดียวนะครับยิงนึกสวนตะจุจักผมจะไม่ไปเลยนะครับทำไมอ่ะผมคือผมไม่อยากเป็นแค่คนเดินสวนกับยิงนุชครับนี่แกเมาแล้วแกเบอร์ดิฮะเบอร์สิครับยิงนุชเบอร์ว่ารักแบบว่ารักเธอนะครับเดี๋ยวโอ๊ยแหมเนี่ยต้องกลัวใช่ไหมรีบไปเปิดประตูเลยเร็วๆได้ครับยิงนุชได้ครับเชิญเลยครับยิงนุชเรือนเชิญเลยครับเรือนเชิญเลยครับยิงนุชเรือนเฮ้ยนายศิลป์เดี๋ยวนายศิลป์อย่ามายุ่งพี่เจ๊ครับใช่แล้วครับโอ้ยถูกครับนายศิลป์จะบอกคุณยิงนุชครับได้แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายศิลป์ทำไมทำอย่างเงี้ยโทษครับคุณหญิงคุณชายครับผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับมันเกิดอะไรผมไม่รู้จริงๆนะครับนี่นายศิลป์นี่แยกแยะไม่ออกเลยว่าอันไหนสวยไหนไม่สวยเนี่ยโอ๊ยนี่แสดงครับฟังดูชับคนนะคะเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นทำไมทำอย่างนี้เนี่ยฮะไหนบอกมาสิไม่รู้ครับคุณชายพอผมกินชาของหญิงแม่กับหญิงนุชเข้าไปผมก็ไม่รู้นะครับเกิดอาการร้อนรุ่มขึ้นมาทันทีนะครับหญิงคุณชายครับชาอะไรแล้วไปกินที่ไหนเนี่ยกินวันนั้นท่านปู่ชายผมไปหาคุณอัญมณีที่ห้องสมุดนะครับผมพอเดินเข้าไปบังเอิญผมลูกอมติดคอผมนะครับคุณอันก็เลยเอาชานั้นนะครับมาให้ผมดื่มพอดื่มไปไม่นานผมก็เกิดอาการอย่างนี้แหละครับ
ป็นชาที่หญิงนุชเอาให้คุณอันดื่มใช่ครับไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะจริงหญิงนุชไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะคะหญิงนุชไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วบอกผมทำไมหญิงนุชก็เคลียร์กันในสิ่งนั้นครับผมเคลียร์เองครับเออไปเลยครับผมเคลียร์กันไปเคลียร์กันเองนะครับครับเพจะว่าไปแล้วนะหญิงนุชก็เหมือนลิงนะเหมือนลิงอะไรลิงจักๆรักจริงๆใช่ได้ผมเหลือเราถึงแล้วไปถึงไหนเรามาหาความสุขเรามาหาความสำราญกันดีกว่าแน่นี่ครับนี่สำหรับคุณอันเลยครับโอ้โหชายเล็กไปสั่งมาจากไหนเนี่ยลูกอันนี้ผมไฮโซน่าดูเลยนะสั่งมาจากนิวยอร์กโดยตรงเลยครับโอ้โหถ้าจากนิวยอร์กมาถึงนี่มันตั้งกี่ชั่วโมงเป็นวันๆอย่างเงี้ยมันไม่เสียแล้วเหรอเนี่ยแป๊บเดียวหญิงแม่นี่ผมสั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยเหมาลำมาเอามาแค่นี้ครับเหมาทั้งลำบินจู๊ดมาถึงเลยแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงโอ้โหชัยยามิชัยจริงด้วยหมายความว่าไงคะท่านปู่อ้าวไม่ธรรมดาไงลูกโอ้โหไฮโซไฮโซขับคลื่นมาเลยปั๊บเดียวเองครับโอ้โหดีมากเลยค่ะใช่เค้กมาแล้วครับนี่นี่จะเอาใหม่ทำไมก็มีแล้วนะเค้กมีแล้วเอ้าจะไปได้ได้ยังไงล่ะครับก็เค้กอันนั้นมันมีส่วนผสมของเนยกับนมซึ่งคุณอันเนี่ยทานไม่ได้นะครับจริงด้วยค่ะเลือดกุ๊กอันไม่สามารถทานนมกับเนยได้ค่ะโอ้อันนี้ฮะผมก็เลยทำมาให้คุณอันเป็นพิเศษนะครับทำมาจากใจเลยครับคือผมใช้นมถั่วเหลืองแทนนมกับเนยทั้งหมดเลยครับขอบคุณมากค่ะครับโอ้ยอย่าเวอร์เรื่องเลยนะมันก็ของดีๆทั้งนั้นแหละกินได้หมดเลยแหละคุณชายเล็กไม่ห่วงอะไรหรอคะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณชายเล็กยังจะปฏิเสธอีกอ่ะก็ไม่ได้ยินหรอคะอันไม่สามารถทานนมกับเนยได้ก็ยังจะให้อันทานอยู่นั่นแหละนิดเอาละก็ตกลงว่าทานเค้กของเชฟก็ไปก็แล้วกันอ้าวงั้นเรามาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พร้อมกันเลยดีกว่านะครับเอาเลยครับนี่Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.ขอบคุณค่ะมีความสมหวังมากนะคะคุณแอนบอกเวลาอธิษฐานกับอันนี้แล้วกันนะอะไรกันนะครับคุณแม่ครับคือก็กินไม่ได้ไม่ได้ไงครับฉันหมายความว่ากินไม่ได้แต่ต้องอธิษฐานจากอันลูกฉันเสร็จอธิษฐานนะเดี๋ยวไปบ้านฉันนะอธิษฐานก่อนแล้วเดี๋ยวก็กินอันนี้ได้ค่ะน้องจ๊ะมีน้ำหวานๆสักแก้วไหมสรุปยังไงเนี่ยแฮมอ้าวยังไงอะไรอ่ะก็คุณอันน่ะนายรู้สึกยังไงเราชอบคุณอันแบบเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอะไรแม่ของลูกนี่แหละทำได้นะนายจะชอบคุณอันแบบนั้นไม่ได้ทำไมอ่ะก็คุณอันน่ะเขามีคู่มั่นแล้วเขามีแฟนแล้วอ่ะก็เราไม่ได้ชอบคู่มั่นเขาซะหน่อยพี่ขอซีเรียสนะเราก็ซีเรียสก็ชอบจริงๆไงอีกอย่างนะแล้วว่าคุณอันเนี่ยไม่ชอบเป็นคุณชายหน้าปี๊บนั่นหรอกนี่อย่ามาว่าพี่ชายใหญ่แบบนี้นะอะไรเนี่ยพูดนิดพูดหน่อยถึงก็เอาขาหน้ามาถีบกันเลยเหรอกดข้างเลยถ้าเป็นโกรธแทนถามจริงเถอะคิดอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยนั่นอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยบ้าเหรอไม่ใช่พอยหมายความว่าเข้าใจไหมว่าคุณอันเนี่ยเขามีคู่มั่นแล้วนายจะไปชอบเขาแบบแฟนอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะสมหรอกพลอยเชื่อในรักแรกพบไหม
ขนาดนั้นเลยเหรอเอางี้แล้วกันเราแค่ขอพิสูจน์ว่าคุณอันเขามีใจให้เราหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ตื้อโอเคอ้าวขอน้ำหวานได้น้ำเปล่าก็เพราะเธอเป็นสาวบ้านนอกไม่ควรกับคนอย่างฉันหรอกหน้าอย่างเธอก็สวยหวั่นหวยออกก็เท่านั้นเพราะฉันตระกูลไฮโซไม่ลดตัวลงมาดอกบาดเพิ่งบอกตรงๆไม่ชอบพวกโลโซไม่เข้ากันปาดโชเธอขอเบอร์กินตอนชวนกินแฮมเบอร์เกอร์เธอจะเอาแอปเปิ้ลตอนจะให้คอมพิวเตอร์